ทำน้ำมันหมูใช้เองยากไม่ยากมาดูขั้นตอนกันเลยง่ายนิดเดียว3 2 1วันนี้เราใช้หมูส่วนมันหมูประมาณ6ขีดเอามาหั่นเป็นชิ้นใหญ่พอดีหลังจากนั้นนำไปทอดกับน้ำเล็กน้อยใช้ไฟอ่อนๆ นะครับและกวนไปเรื่อยๆหลังจากนั้นต่อมาประมาณ10นาทีน้ำมันหมูก็จะเริ่มออกมาก็ค่อนข้างจะเยอะเราก็กวนไปเรื่อยๆอย่าให้มันติดกระทะแล้วก็ใช้ไฟอ่อนเหมือนเดิมนะครับกวนและเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆใช้ไฟอ่อนนะสำหรับเตาไฟฟ้าใช้แค่800น้ำมันหมูก็จะเริ่มออกมาค่อนข้างจะเยอะขึ้นตอนนี้ไม่มีกระเด็นนะครับไม่ต้องกลัวเพราะเราไม่ได้ใส่เกลือหรือว่ามีน้ำปนน้ำมันที่ได้จะค่อนข้างใสไม่มีพิษมีภัยกับร่างกายดีกว่าน้ำมันพืชเยอะเลยนะครับเนี่ยน้ำมันใสมากจากนั้นเราก็เคี่ยวต่อไปเรื่อยๆอีกสักเล็กน้อยเพื่อให้น้ำมันหมูออกมาให้หมดเราเจียวไปสักพักหนึ่งไฟอ่อนๆนะมันก็จะได้น้ำมันออกมาค่อนข้างเยอะเลยเป็นน้ำมันที่ใสแล้วก็มีประโยชน์กับสุขภาพมากกว่าน้ำมันพืชน้ำมันปาล์มนี้เราใช้หมูหนังหมูหมูมันล้วนนะครับประมาณ58บาทประมาณครึ่งโลหน่อยๆ6ขีดได้มั้งเจียวไปเรื่อยๆก็จะได้น้ำมันหมูที่เยอะเลยทีเดียวประมาณหม้อนึงนะแล้วก็แถมได้กากหมูอีกผ่านมาสัก15นาทีหมูมันจะเริ่มขึ้นเป็นสีเหลืองนะครับตรงนี้เราไม่ต้องเร่งไฟนะใช้ไฟที่800สำหรับเตาไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็หมั่นกวนนะครับตรงนี้เราไม่ต้องปรุงเกลือนะครับให้มันเป็นรสธรรมชาติตรงนี้หนังหรือว่าหมูของเราก็จะเริ่มเหลืองเราก็พยายามกวนนะครับอีกสักครู่นึงก็ใช้ได้แล้วให้มันแห้งสักหน่อยรีดน้ำมันออกมาให้ออกมามากที่สุดนะครับตรงนี้เราก็จะเอาหมูขึ้นมาพักไว้ในกระชอนก่อนสำหรับน้ำมันนี้ก็ถือว่าใช้งานได้แล้วนะครับพักไว้ให้เย็นแล้วก็เก็บใส่ภาชนะแต่สำหรับขั้นตอนที่2ผมจะเอาหมูหนังหมูที่ทอดค่อนข้างเกือบเกี่ยมแล้วเนี่ยเอามาพักไว้ให้เย็นก่อนนะครับเพื่อที่จะเดี๋ยวเอามาทอดซ้ำเพื่อที่จะให้หนังหมูเนี่ยมันฟูกรอบขึ้นมาอีกนิดนึงกลายเป็นแคบหมูย่อมๆนะครับหรือว่าถ้าใครที่ไม่เอาขั้นตอนนี้พอแล้วก็คือสามารถเอาน้ำมันกับกากหมูเนี่ยใส่ลงไปในหม้อเก็บเป็นน้ำมันหมูได้เลยใช้ได้เลยนะครับแต่สำหรับผมจะเอามาทอดต่ออันนี้เดี๋ยวพักไว้ให้เย็นทั้งหมดเลยนะครับสักประมาณ 3-4 ชั่วโมงทำตามได้ไม่ยากนะครับอย่างไรลองทำตามกันดูนะครับฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ